สอนเล่นบัสเอทด้วยสูตรซุปเปอร์พ่อมดล่องหนมังกรสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ทำ3ดาวบัส11ได้ดีมากๆทางที่ใช้ตามนี้เลยเราจะใช้บอลลูน10ตัวมังกร9ตัวแล้วก็จะใช้ละวานครับเอาไป1ตัวเพื่อที่จะเป็นตัวแทงให้กับเรือหอรบนั่นเองในแมตช์ที่ใช้นะครับแก้วเลือกใช้เป็นบัส3แล้วก็ในแมตช์ล่องหนหน้าขวดครับเพื่อที่จะใช้กับซุปเปอร์พ่อมดนั่นเองชมอาจจะขอฐานแคนจากเพื่อนในแคนก็ได้นะครับแต่แก้วจะใช้เหรียญโพสต์ลมซืนครับก็ให้ขอเป็นคนเถื่อน5ตัวซุปเปอร์พ่อมด3ตัวครับแล้วก็เยาว์บ้าน1ขวดหรือหอรุมครับต้องขอตามนี้เลยแต่ว่าคนเถื่อนอาจจะเปลี่ยนเป็นธนูหรือก๊อบบิ้งก็ได้นะครับก็ได้เลยเมื่อขอมาแล้วนะครับเราก็ไปลุยกันเลยมาถึงก็ดูเลยนะครับว่า2ป้อมนะครับที่เป็นละวานนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ด้านซ้ายด้านขวาและป้อมอีซีนะครับอยู่ตรงไหนบ้างจากภาพนะครับจะอยู่ด้านขวาฉะนั้นครับคุณชมอาจจะเข้าจากทางด้านขวาเข้าไปหรือจะเข้าจากประสาทแข็งเข้าไปซึ่งมันค่อนข้างเสี่ยงครับแก้วมองว่าเราเข้าด้านขวาเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าเนาะให้ดูป้อมเครื่องกวาดอากาศประกอบกันด้วยนะครับเราจะไม่เข้าส่วนทานครับหรือว่าให้ดูน้อยที่สุดเลยโดยจะเข้าด้านขวาครับแก้วปล่อยลาวาลงไปแล้วก็ปล่อยดูหอรบเข้าไปนะครับดูหอรบจะเข้าไปครับแล้วก็จะไปที่ส่วนป้อมอีซีนครับเราสามารถที่จะใช้น้ำยาล่องหนแล้วก็ทิ้งฐานมาได้ครับแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปครับแล้วก็ล่องหนลงไปเพิ่มก็จะโจมตีได้นั่นเองแล้วล่องหนลงไปเพิ่มนะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะเข้าไปครับล่องหนลงไปเพิ่มแล้วก็จะโจมตีได้ครับเราสามารถที่จะล่องหนลงไปเพิ่มได้เลยก็จะล่องหนไปครับแล้วก็จะโจมตีกับป้อมอิฟโนได้นั่นเองโอเคอิฟโนก็จะพังลงไปนะครับจากนั้นเราจะเข้าที่ป้อมอิฟโนก่อนเลยครับชมจะมาจากด้านขวาไปด้านบนก็ได้นะครับแต่แก้วมองว่าด้านขวานะครับไม่มีป้อมพุเราไว้ไปตอนท้ายเราไปจากด้านบนก่อนเลยครับโดยใช้มังกรตัดทางด้านขวา1ตัวครับแล้วก็ใช้คิงไปด้านมุมเราจะปล่อยคิงควีนไปด้านมุมครับปล่อยคิงไปก่อนเป็นตัวแทนครับแล้วก็ใช้มังกรลงไปและตามด้วยบอลลูนเลยแล้วก็ใช้ปูเดนลงไปครับเราก็จะเข้าไปครับโดยเราจะยังไม่ใช้ยาบ้าเนาะแก้วจะเก็บยาบ้านครับไว้ใช้โดยแก้วปล่อยยาบ้านครับลงไปตรงนี้เลยโอเคและแก้วมองว่าบอลลูนเข้ามารวมกลุ่มแล้วนะครับเราจะเข้าไปไว้อยู่เนาะจังหวะนี้นะครับเจอป้อมอิฟโนเราใช้สกิลข้ามพิมพ์ตานครับแล้วปล่อยยาบ้านลงไปบอลลูนจะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีได้ดีเลยเพราะบอลลูนครับจะเคลื่อนที่ช้าแต่โจมตีได้แรงเราใช้ยาบ้านเข้าไปครับก็จะช่วยให้มันโจมตีได้ไวเลยครับก็จะพังลงไปได้แล้วก็เราจะเหลือมังกรครับที่ค่อนข้างเยอะเลยและอาวุธตอนท้ายครับก็ไม่มีป้อมพูด้วยก็ถือว่าน่าจะเป็นทางสะดวกของเราเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับจังหวะนี้สามารถที่จะใช้มาริทูดาได้เลยครับแล้วก็สกิลหายตัวแก้วคิดว่าแก้วไม่รอแล้วนะแก้วกดใช้เลยก็จะเข้าไปครับคิงไปก่อนก็จะเป็นตัวแทงให้นั่นเองก็จะประมาณนี้เลยครับกับการใช้ซูเปอร์พ่อมดล่องหนแล้วก็มังกรครับเป็นสูตรเริ่มต้นครับคุณชมฝึกจากสูตรนี้ก่อนแล้วพอเก่งแล้วนะครับสามารถที่จะขยับไปเล่นสูตรซูเปอร์พ่อมดล่องหนลาวาลูนได้เลยครับก็จะสามารถเอาไปใช้ในวอริกได้เป็นอย่างดีเลยพอเราเจอบ้านครับเราสามารถที่จะวางแผนได้ครับว่าจะเข้าได้ไหนยังไงมาชมตาที่2กันต่อนะครับแก้วเจอบ้านหลังนี้ครับผู้กล้าอาจจะไม่โหดเท่าไหร่นะแต่แก้วเห็นว่าน่าเข้าครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยจะมีป้อมอินซีป้อมละวานครับด้านซ้ายด้านขวาเลยเราสามารถที่จะเข้าไปโจมตีได้ซึ่งเครื่องกวาดอากาศครับเป่ามาเราอาจจะต้องเข้าตำแหน่งที่ยากหน่อยนะฉะนั้นแก้วจะเข้าด้านซ้ายครับตรงนี้เลยโดยแก้วจะปล่อยละวานลงไปครับตรงนี้แล้วปล่อยบอลลูนไป2ตัวครับเพื่อที่จะเช็คลูกโป่งสีดำแล้วก็ใช้เรือหอรบเข้าไปครับเราจะใช้ละวานเนี่ยเป็นตัวรอเป้าครับแล้วเราก็จะล่องหนลงไปนะครับตรงนี้เลยปล่อยยาบ้าลงไปนะครับล่องหนลงไปเพิ่มโอเคซุปเปอร์พ่อมดนะครับไม่สามารถที่จะไปด้านบนได้นะครับก็จะอยู่ด้านล่างครับแล้วก็จะโจมตีกำแพงแล้วล่องหนไปนะครับเพื่อที่จะออกไปด้านบนล่องหนลงไปเพิ่มนะครับจังหวะนี้เลยเราได้ป้อมอินซีนครับแล้วก็จะได้ป้อมละวันเองได้ไหมโอเคได้มาครับตอนนี้ถือว่าผิดแผนครับเราต้องการที่จะได้ป้อมละวา2ป้อมเลยครับแต่ได้แค่ป้อมเดียวแล้วก็ตอนท้ายครับเหลือป้อมพูด้วยฉะนั้นครับเราเข้าจากทางด้านซ้ายละกันเพราะแก้วไม่อยากที่จะเจอป้อมพูตอนท้ายครับมันค่อนข้างที่จะยากเลยจากการที่แก้วเล่นครับถ้าเราเจอ
ป้อมภูตอนท้ายเนี่ยเรามักจะไม่ได้3ดาวนะครับเพราะป้อมภูมันค่อนข้างโหดเลยแล้วปล่อยมังกรลงไปครับปล่อยบอลลูนตามหลังเลยแล้วก็ใช้ปูดินเข้าไปครับตรงนี้ใช้ยาบ้าลงไปได้เพื่อที่จะโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองแล้วก็จะขึ้นไปครับแก้มมองว่าเราควรที่จะใช้สกิลคัมพิวตาฟูเดนเลยครับเพราะว่าขึ้นไปค่อนข้างไกลครับบอลลูนอาจจะไม่ทันตะกี้เนี่ยแก้วใช้คัมพิวตาช้าเกินไปครับเราควรจะให้บอลลูนทุกตัวเนี่ยเป็นอมตะชั่วคราวก็จะเป็นผลดีกว่าเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเรามีผิดพลาดกันได้ครับการเล่นมันใช้เวลาค่อนข้างไวครับเราต้องคิดให้ไวครับถ้าคิดช้าก็อาจจะผ่านได้นั่นเองค่อยๆฝึกนะครับค่อยๆฝึกแก้วเองก็ยังคิดช้าเหมือนกันมังกรขึ้นที่8ครับเราจะเก็บยาบ้านครับไว้ใช้กับป้อมอินซีป้อมอินฟูโนครับอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับเจอด้านบนก็จะลงมาครับแต่มันน่าใช้ยาบ้าเหลือเกินเนาะตรงนี้โอเคคิงใช้มาริทูดาเลยครับเพื่อที่จะให้ป้อมธนูครับป้อมเจ็ดล่ายิงไปที่คิงแล้วก็มังกรจะเข้าไปตรงกลางครับไปที่บ้านก่อนเลยครับโจมตีคิงถูเยี่ยมเลยครับแล้วก็จะเข้าไปแล้วปล่อยยาบ้านครับลงไปตรงนี้เลยมังกรก็จะเข้าไปที่เสาละวานครับแล้วก็จะโจมตีด้านครับมีบางส่วนไปที่ป้อมพุโอเคป้อมพุก็พังลงไปแล้วครับอาวุธที่เหลืออยู่เนี่ยมังกรอาจจะตายลงไปแต่เรามีโอ้โหจะบอกว่าเรามีคิงกับควีนครับคิงกับควีนก็คิงไม่อยู่แล้วนะครับควีนก็จะตายลงไปตอนนี้ต้องลุ้นให้มังกรครับเป็นตัวแทงและให้ควีนครับทำการโจมตีสิ่งก่อสร้างโอเคแข่งกับเวลาด้วยนะครับถักว่าเราเล่นครับต้องดูเวลาให้ดีไม่เช่นนั้นครับอาจจะพลาดได้ปูดิ้งเข้าไปครับแล้วควีนไหวอยู่เนาะมังกรเป็นตัวแทงให้นะครับก็จะมีป้อมธนูยิงไปครับแล้วก็ปืนใหญ่คู่อยู่ด้านซ้ายครับเราสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะตะกุกตะกักเลยครับกับการเล่นเราใช้ดูหอรบเข้าไปได้ไม่สุดพอเนาะถ้าเข้าไปสุดครับแก้ว่าเราจะได้ป้อมลาวา2ป้อมเลยยังไงลองฝึกลงเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาสุดท้ายกันต่อเลยเจอบ้านนี้นะครับก็อยากจะตีชมกันครับนี่แก้วพยายามหาบ้านที่เอาลาวาแล้วก็อินซีเนี่ยไว้ใกล้ๆกันครับโดยบ้านหลังนี้นี่ใช่เลยนะครับการเข้านะครับให้ดูป้อมเครื่องกวาดอากาศครับมันเป่าไปด้านบนฉะนั้นครับเราจะมาตรงๆด้านบนเนี่ยน่าจะยากครับฉะนั้นเราเห็นด้านซ้ายนะครับมันเป่าไปด้านล่างเราจะเข้าด้านซ้ายไปนะครับแล้วก็ป้อมพุอยู่ด้านในครับค่อนข้างลึกเลยเราสามารถที่จะใช้ลาวาครับเข้าไปดึงลูกโป่งได้นั่นเองแล้วปล่อยลาวาลงไปนะครับแล้วก็ใช้ดูหอรบเข้าไปแก้วมักจะมีปัญหาครับตอนที่ดูดรุปเข้าไปนะครับแก้วมักจะใช้น้ำยาล่องหนแล้วก็ใช้การใช้น้ำยาบ้าไม่ทันนั่นเองอากุติทหารครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปแล้วก็ล่องหนลงไปครับดูเหมือนว่าซูเปอร์พ่อมดจะโดนโจมตีบางส่วนครับเราจะใช้น้ำยาล่องหนลงไปครับแก้วล่องหนได้ไม่ดีเลยล่องหนลงไปเพิ่มครับแล้วก็จะไปด้านขวากันครับเราจะใช้น้ำยาล่องหนลงไปก็จะโจมตีป้อมอุปโรดานครับอาวุธหลัก2 อย่างครับก็จะเป็นลาวา2ป้อมอินซีนครับพังลงไปเท่านี้เราก็สามารถที่จะโจมตีได้แล้วนะครับโดยการเข้านะครับเราเห็นว่าเครื่องกวาดอากาศเปิดไปด้านซ้ายบนครับฉะนั้นเราจะไม่เข้าจากด้านบนลงมาเราจะไปจากด้านล่างนั่นเองก็อาจจะใช้ทางฝั่งของคิงควีนครับลงไปด้านขวาล่างเลยแล้วก็ใช้มังกรครับแต่บอกก่อนเลยนะมังกรบางส่วนครับจะหนีไปด้านซ้ายก็ปล่อยมันไปเนาะเราใช้ปูเดินลงไปครับแล้วก็แก้วมองว่ายาบ้ายังไม่ต้องใช้เนาะเราจะใช้ด้านบนครับที่ป้อมพุเลยโอเคตรงนี้นะครับเราจะปล่อยยาบ้าลงไปเลยนะครับที่ป้อมเอ็กโบและใช้สกิลคัมพิวตาฟูเดนเลยปล่อยยาบ้าไปเพิ่มนะครับที่ป้อมพุเลยก็จะขึ้นไปครับด้านซ้ายมังกรและบอลลูนขึ้นที่ไปเราสามารถที่จะปล่อยยาบ้าลงไปได้เลยนะครับด้านบนก็จะมีมังกรขึ้นที่ไปครับแล้วก็บางส่วนจะไปอ้อมด้านหลังนะครับแล้วก็จะไปด้านบนมังกรเข้าไปนะครับอาจจะไม่ไหวนะป้อมพุมันโหดครับแก้วค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับป้อมพุมากๆเลยครับเพราะว่าป้อมพุนะครับมันเป็นป้อมที่โจมตีอากาศได้ครับมันโจมตีพื้นดินไม่ได้ฉะนั้นครับมันจะโจมตีได้แรงโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปเราเหลือมังกรค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ว่าด้านซ้ายก็ยากเหมือนกันนะมีเอ็กโบอยู่ครับมีคิงอยู่เราใช้มาริทูดานครับเข้าไปก็จะเป็นตัวแข็งแห้งครับแล้วก็จะไปด้านบนมังกรเข้ามานะครับก็จะประมาณนี้เลยท่านชมจะเล่นนะครับถ้าหากว่าเป็นในวอร์ถ้าเจอบ้าน11ที่เขาเอาป้อมอินซีอินฟูโนไว้ใกล้ๆกันครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยครับส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าเป็นบ้านทรงที่ดูแล้วเนี่ยเขาเป็นบ้านตันครับหรือว่า
เป็นบ้านที่ออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับเรามีเซนส์อ่ะเนาะดูแล้วก็จะรู้นะครับว่าเออเนี่ยแบบบ้านหลังเนี้ยออกแบบมาดีนะครับเขาอาจจะดักลูกโป่งลูกโป่งสีดำนะครับดักหรือหอรบได้นะครับยังไงก็ใช้ลาวาเข้าไปเนาะนี่คือสิ่งที่แก้วอยากฝากครับเมื่อเล่นสูตรซุปเปอร์พอมบนล่องหนมังกรครับก็สู้ๆนะครับหากมีคำถามสามารถที่จะคอมเมนต์ถามด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะมาตอบทุกท่านเลยสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกม